ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเราก็ได้แจก iPad มาแล้ว4ปีนะครับตอนนี้เราก็มีการประยุกต์ใช้ iPad เนี่ยในกระบวนการเรียนการสอนหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นของกายภาพบำบัดที่ล่าสุดนี้ก็คือการเอาไปสอบแบบออนไลน์แทนการใช้กระดาษนะครับโดยใช้ iPad ของเด็กนี่แหละนะครับเป็นการส่งข้อสอบเข้าเครื่องเด็กแล้วเด็กก็ทำข้อสอบในเครื่องสอบเสร็จเด็กก็เห็นคะแนนได้ทันทีนะครับอาจารย์เองก็วิเคราะห์ข้อสอบได้ทันทีนะครับและยังมีอีกหลายประเด็นนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการผลิตสื่อการสอนนะครับเราก็ใช้ iPad นี่แหละเป็นตัวเครื่องมือในการบันทึกสื่อการสอนแล้วก็ทำระบบการสอนออนไลน์นะครับให้เด็กสามารถเข้าไปดูทบทวนได้แล้วยังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะเลยครับที่ขึ้นอยู่กับลักษณะวิชาของอาจารย์แต่ละคนนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็มีการประยุกต์ใช้ iPad ในกระบวนการศึกษาได้หลายอย่างนะครับเช่นกระบวนการ Flip Classroom นะครับก็เริ่มต้นจากอาจารย์ก็ปรับกระบวนทัศน์การสอนปกตินะครับบันทึกสื่อการสอนเอาขึ้นออนไลน์ก่อนจากนั้นก็แอสไซน์ให้เด็กนี่เข้าไปดูต่อไปนี้พออาจารย์สั่งให้เด็กเข้าไปดูคลิปแล้วสื่อการสอนแล้วในชั่วโมงก็ไม่ต้องมาเลคเชอร์ซ้ำเป็นการทำเวิร์กช็อปกันเลยเด็กก็ไม่ต้องเสียเวลากลับไปทำกันบ้านนะครับอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นโคชชิ่งนะครับเด็กสงสัยอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นถามได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะช่วยกระบวนการการเรียนเด็กให้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันช่วยในการฟีดแบ็กเด็กเช่นKahoot นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาว่าเวลาอาจารย์สอนไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเด็กเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเวลาอาจารย์ถามเด็กมีใครสงสัยไหมเด็กก็จะเงียบนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นการเล่นเกมให้เด็กแข่งขันตอบปัญหาเมื่อเวลาเด็กตอบอาจารย์ก็จะเห็นผลทันทีว่าเด็กตอบได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของคลาสนะครับซึ่งอาจารย์ก็สามารถจะเอาตรงจุดนั้นมาใช้เน้นอธิบายเด็กให้เด็กเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในหลายๆอันนะครับ